คราวนี้แกไม่รอดแน่เจ้าตัวหนูอีดาวงานงอกละเอ๊ะแกทำอะไรของแกเนี่ยสวยแล้วก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ว่ะเฮ้ยดาวฉันฝากแกด้วยนะเว้ยฉันไปละเป็นอะไรไหมคะฉันขอโทษแทนเพื่อนของฉันด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยค่ะผมไม่ติดใจเอาเรื่องคุณหรอกครับจริงๆผมตามหาตัวคุณอยู่นะฮะมาหาฉันนี่เรารู้จักกันหรอคะมันไม่สำคัญหรอกครับเอาเป็นว่าคุณช่วยตามผมมาได้ไหมครับไม่เอาอ่ะไม่ไปฉันจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าถ้าฉันไปกับคุณน่ะคุณจะเฮ้ยคุณไม่อยากมีชีวิตสุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างหรอครับแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณพูดความจริงอ่ะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะงั้นคุณก็ลองตามผมมาสิครับคุณจะได้รู้ว่าผมพูดโกหกหรือว่าพูดความจริงสมัยเนี้ยเชื่อใจคนยากโว้ยคิดหรอว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะตามนายไปอะต่อไปนี้เธอต้องมาดูแลฉันนะฮะว่าไงนะฉันจะไม่ให้เธอทำอะไรเลยนอกจากดูแลฉันอย่างเดียวนี่ดิวกันง่ายแบบนี้เลยเหรอใช่เฮ้ยนี่ไงอ่ะคุณกับฉันเรายังไม่รู้จักกันจริงๆจังๆเลยนะแล้วคุณจะให้ฉันมาดูแลเอาไปใช้ได้ตามสบายเลยนะคิดว่าเป็นของตัวเองก็แล้วกันชีวิตจนๆอย่างเรามีวาสนาได้จับบัตรเครดิตกับเขาด้วยฮัลโหลโอเคเธอก็อยู่ที่นี่ตามสบายเลยนะคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองก็แล้วกันใช่ไหมก่อนล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะผมคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เลือกคุณมาดูแลผมแล้วก็มาดูแลหัวใจผมด้วยบ้ามัวแต่โม้อยู่นั่นแหละคนขับรถรอนานแล้วค่ะรีบไปได้แล้วมาเจอกันตอนเย็นนะที่รักไปก็ได้ว่าไงจ๊ะน้องดาวน้องสาวที่พลัดพรากจากพี่ชายเป็นหลายสิบปีพี่ตุ่นนี่พี่ออกจากคุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วพี่มาที่นี่ได้ไงพี่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่อ่ะพี่มันระดับโลกอยู่แล้วไอ้น้องเรื่องแค่นี้ทำไมพี่จะไม่รู้ว่าแต่น้องสาวพี่นี่มันอยู่สุขสบายจริงๆเลยได้ดิบได้ดีแล้วอ่ะฉันจะทิ้งพี่ชายคนนี้ไปเหรอมันไม่น่ารักเลยนะดาวทำไมพี่พูดแบบเนี้ยฉันก็จ่ายหนี้ที่พี่ก่อไว้หมดแล้วพี่จะเอาอะไรอีกฉันไปสร้างหนี้เพิ่มมานี่หว่านี่
พี่ไปสร้างหนี้เพิ่มอีกแล้วเหรอก็มันไม่มีอะไรทำนี่พี่ก็ไปทำงานสิอย่าพูดมากเมื่อก่อนแกก็เป็นหัวขโมยเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่จะเอาเท่าไหร่พี่ว่ามาเลยครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเอาให้พี่แล้วพี่ก็ใส่หัวออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วได้ข่าวอ่ะผัวแกรวยนี่หว่าเป็นถึงเจ้าของบริษัทอ่ะเข้าใจเลือกผัวนี่ว่าดาวเอาผัวรวยแถมยังตาบอดอีกด้วยถ้าขืนพี่ยังพูดมากอีกแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจจับพี่ข้อหาข่มขู่จริงด้วยฉันอยากได้บริษัทผัวแกฮะพี่เรียนจบแค่ป.3 พี่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยถึงพี่ได้ไปอ่ะพี่ก็บริหารไม่ได้อยู่ดีฉันไม่ได้เอาไปบริหารเองเว้ยเจ้าหนี้ของฉันมันอยากได้ก็ถ้ามันได้ไปอ่ะหนี้ของฉันทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะฉันไม่ทำให้พี่หรอกมึงก็ลองดูแล้วกันว่าถ้ามึงไม่ทำตามอะไรมันจะเกิดขึ้นพี่ไปละพี่มาหาน้องแค่นี้อ่ะฉันขอโทษนะป๊อปถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เราสองคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อไปเลยก็ได้อะดื่มน้ำก่อนนอนด้วยนะคะขอบคุณนะเรียบร้อยขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่ดูแลผมมาตลอดเลยอ่ะงั้นนอนพักผ่อนนะคะแค่นี้ก็จบขอบใจมากนะดาวสายเลือดกันอ่ะมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วไอ้น้องพี่ไปละดาวคุณร้องไห้ทำไมเปล่านี่คะแค่ดูละครแล้วมันซึ้งนะคะเหรอ
ดาวคุณมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าไม่มีนะคะนี่คุณพูดถึงอะไรล่ะคะผมรู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วนะดาวเราสองคนคงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยก็ได้ทำไมคุณไม่บอกผมมาตรงๆตั้งแต่แรกล่ะดาวฉันไม่รู้จะบอกคนยังไงฉันไม่อยากให้คนตายนะคะผมจะจบเรื่องทั้งหมดนี้เองนี่พี่ชายคุณเหรอใช่ค่ะคุณจะให้ผมทำยังไงกับเขาดีระหว่างส่งเขาไปหาตำรวจหรือว่าส่งเขาไปอยู่โรงศพข้างหลังนี่ฉันแค่อยากให้เขาออกไปจากชีวิตฉันก็พอค่ะยังไงเขาก็เคยเป็นพี่ชายฉันอ่ะอย่าให้ถึงกับชีวิตเลยนะคะดีนะที่น้องสาวคุณขอไว้ปกติคนที่กล้ามาลูบผมไม่มีโอกาสได้มองตาผมในครั้งที่สองหรอกลืมไปผมตาบอดผมจะเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังนะสาเหตุที่ผมตาบอดเพราะเมื่อก่อนผมทำเรื่องเลวทรามไว้มากพอตัวเหมือนกันผมอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสงบสุขแล้วก็หันหลังให้กับเส้นทางนี้อย่างถาวรผมคอยเตือนสติตัวเองตลอดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมผมจะไม่ยอมให้ครอบครัวผมเดือดร้อนเด็ดขาดแต่คุณมันเลวกว่าพวกเหี้ยๆนั้นเยอะเลยนะแล้วอยากให้ผมรู้ล่ะว่าคุณแอบติดต่อน้องสาวคุณไหมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ใส่หัวไปได้ละครับขอบคุณคุณมากนะคะถ้าไม่มีคุณน่ะเรื่องนี้ไม่จบแน่อะไรที่ทำให้คุณอยู่กับผมได้ตลอดชีวิตผมเต็มใจที่จะทำนะดาวอารมณ์แล้วดาวดาวเดี๋ยวก่อนดีดาว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 เดี๋ยวก่อนดีดาว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 ไม้พี่หลุดดาวดาวดาว